ดูในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับในส่วนนี้สำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับมาครับในเนื้อหาของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ส่วน75มาตรา1บทเฉพาะการด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละส่วนมีเรื่องอะไรบ้างส่วนที่1ครับของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบราชการส่วนกลางครับส่วนกลางในส่วนกลางนั้นจะพูดอยู่ทั้งหมด7ประเด็นด้วยกัน7หมวดด้วยกันนะครับ1เลยสำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวงหรือทบวง3ทบวงครับ4กรม5การปฏิบัติราชการแทน6การรักษาราชการแทนและ7การบริหารราชการในต่างประเทศนี่คือส่วนต่างๆของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางส่วนที่2เป็นประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยการจัดระเบียบส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนั่นก็คือในเรื่องของจังหวัดกับอำเภอนะครับส่วนที่3ครับจะเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับโดยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษท้องถิ่นถ้าเป็นรูปแบบทั่วไปนั้นจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ก่อนเคยมีคำว่าสุขาภิบาลมาด้วยและถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายนะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมทำให้สุขาภิบาลตอนนี้ไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลมาแทนส่วนรูปแบบพิเศษจะมีอยู่2ส่วนนั่นคือของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแต่เราจะไม่เจาะลงไปในรายละเอียดของท้องถิ่นมากเท่าไหร่เพราะถ้าเจาะลงไปนั่นหมายถึงการสอบของอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าไปเจาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือเป็นสังกัดของกรุงเทพมหานครเฉพาะเราจะดูแค่เบื้องต้นเท่านั้นส่วนที่4จะพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนี่คือสารบัญเนื้อหานะครับของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดครับมาดูกันว่าในเนื้อหาวันนี้ผมเอาอะไรมาให้นะครับสำหรับเนื้อหาส่วนแรกนะครับน้องครับในส่วนนี้เหมือนวันที่มันหายไปอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตัวนี้นะครับก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด8ฉบับด้วยกันนะครับฉบับที่1เนี่ยคือปี2534แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมไปจนถึงฉบับที่8คือปี2553นั่นเองนะครับแก้ไขไปจนถึงปี2553ครับโดยปี2534ผมจะพูดถึงตัววันที่ก่อนนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ21สิงหา34นะครับแล้วก็4กันยา34 5กันยา34ครับนี่คือในส่วนของฉบับที่1นะครับสำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นะครับมีการลงพระประมาภิไธยนะครับวันที่21สิงหาคม34วันที่4กันยายน34นะครับเป็นวันประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่5เป็นวันบังคับใช้ฉบับล่าสุดครับฉบับที่8ปี2553นะครับนั่นก็คือ3ธันวาคม53ครับ7ธันวาคม53แล้วก็8ธันวาคม53นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับ3ธันวาคม53จะเป็นวันที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมาภิไธย7ธันวาคมนะครับ53จะเป็นวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับในวันถัดไปคือวันที่8ธันวาคม2553นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดตามมาตราที่3ทับ1นะครับรายละเอียดของมาตรา3ทับ1เนี่ยนั่นคือในส่วนของการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอันดับที่1เลยครับสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินครับนั่นคือ1เพื่อประโยชน์สุดของประชาชนนะครับเน้นที่ข้อที่1เลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน2เกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ3มีประสิทธิภาพ4คุ้มค่านะครับ5ลดขั้นตอน6ลดภารกิจยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น7กระจายภารกิจ
8กระจายอำนาจ9อำนวยความสะดวกและ10ตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นจำข้อที่1ให้ขึ้นใจนะครับว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือบริหารนะครับตามพระราชบัญญัติของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับนะดังนั้นโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานด้วยนะครับการจัดสรรงบประมาณการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องคำนึงถึงหลักการหลักการนั้นก็คือเรื่องของอะไรครับนี่เลยหลักการพวกนี้นะทั้งหมด10ข้อหลักๆคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลนะถามว่าอะไรครับข้าราชการนั่นคือข้าที่รับใช้ประชาชนนั่นเองนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนะครับสำหรับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยต้องคำนึงนะครับ1ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน2การมีส่วนร่วมของประชาชน3เปิดเผยข้อมูล4ติดตามตรวจสอบและ5ประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการนะครับให้ดำเนินการโดยตาพระราชกฤษฎีกาการตาพระราชกฤษฎีกานั้นเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติดังนั้นถ้าถามว่าประโยชน์ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี้ยให้ดำเนินการตามกฎหมายใดพระราชกฤษฎีกานะครับตัวนี้นะครับมาดูมาตราที่4ครับมาตราที่4วันนี้ได้ลงสไลด์ลงแบบว่าเป็นแคปเจอร์ของภาพไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับในมาตราที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับโดยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนแบบนี้ครับส่วนที่1เนี่ยเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางนั้นเป็นการบริหารแบบรวมอำนาจสังเกตเรียกว่า centralization นะครับในส่วนนี้2ส่วนภูมิภาคนะครับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นเป็นการบริหารแบบแบ่งอำนาจนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า deconcentration นะครับและส่วนที่3ครับส่วนสุดท้ายสำหรับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตราที่4ส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นนะท้องถิ่นก็สามารถที่จะเบิกงบหรือดำเนินการอะไรต่างๆได้นะครับโดยใช้ภาษาอังกฤษว่าDecentralization นั่นเองภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญของการออกข้อสอบนะครับดังนั้นก็ต้องจำด้วย Centralization นะครับ Deconcentration แล้วก็ Decentralization นั่นเองนะครับนี่คือมาตราที่4และแน่นอนข้อสอบตรงนี้ออกไหมออกแน่นอนนะครับออกแน่นอนอาจจะถามว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตราที่4มีทั้งหมดกี่ส่วน3ส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นหรืออาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นเจอส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเป็นคำตอบที่ถูกอยู่แล้วก็ไปดูว่าเขาเอาตัวใดมาหลอกเพราะข้อสอบสามารถสร้างถามว่าใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับข้อสอบมักถามแบบนี้ใช่ไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นแบบเนี้ยนะครับนะครับคือถ้าถามว่าข้อใดเป็นอย่างเงี้ยแปลว่ามันก็ต้องเลือกถ้าถามว่าข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้อนี้น่าจะต้องใช้คำตอบเป็นถูกทุกข้อเนาะเพราะส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหมดเลยแต่ถ้าถามว่าข้อใดไม่เป็นก็คือเอาส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นมาเป็นคำตอบอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าไม่เป็นไม่ใช่ก็ไปหาตัวเลือกหรือตัวรวมอื่นมาใช้ในการออกข้อสอบก็จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับมาตราที่5ครับสำหรับมาตราที่5มาตราที่5ครับสำหรับมาตราที่5นั้นเป็นการแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆนะครับดังนั้นพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดในเรื่องของตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฉะนั้นการกำหนดตำแหน่งอัตราและเงินเดือนนั้นต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานนะครับดังนั้นการบรรจุและแต่งตั้งต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับให้ท่านนี้เลยนะครับลุงตู่ครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับงวดนี้5นะครับนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับมาตราที่6ครับนะนี่คือรายละเอียดเนื้อหาครับก่อนที่จะไปดูข้อสอบเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกันครับสำหรับโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะจัดแบบนี้นะครับส่วนที่1ที่ผมพูดไปครับนั่นคือเรื่องของส่วนกลางก็คือการรวมอำนาจนะ centralization ครับ
ส่วนกลางครับก็จะถูกแบ่งแยกย่อยออกไปอีกครับว่าส่วนกลางนั้นมีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนใดบ้าง1เลยนั่นคือสำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวง3ทบวง4กรมนะครับอันนี้จะถูกแยกย่อยออกไปตามมาตราที่7ที่9ต่อไปอีกนะครับมาตราที่9ต่อไปนะครับทีนี้มาดูส่วนที่2ส่วนที่2นะครับคือส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentrations เนี่ยนะครับนั่นคือมีอยู่แค่2ส่วนคือตัวจังหวัดกับตัวอำเภอนะครับมีตัวจังหวัดกับตัวอำเภอถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนภูมิภาคนะครับส่วนต่อมานะครับนั่นคือในส่วนของท้องถิ่นครับส่วนที่3ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการกระจายอำนาจนะ decentralization ครับซึ่งส่วนท้องถิ่นเขาจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1เราเรียกว่ารูปแบบทั่วไปซึ่งรูปแบบทั่วไปจะมีเรื่องของอะไรครับองค์การบริหารส่วนจังหวัด2เทศบาลและ3องค์การบริหารส่วนตำบลถามว่าเราจะเจาะลึกลงไปอีกไหมไม่เจาะครับเพราะถ้าเจาะลงไปนั่นคือเป็นเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นไปแล้วนะครับส่วนที่2ครับนั่นคือรูปแบบพิเศษรูปแบบพิเศษเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานี่คือโครงสร้างสโคปโครงสร้างทั้งหมดนะครับสำหรับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยเราก็จะมีแบบนี้ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นกลางเนี่ยถูกแบ่งแยกย่อยเป็นอะไรบ้างสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมนะฮะส่วนภูมิภาคก็แบ่งเป็นจังหวัดกับอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นก็จะมีแบบทั่วไปกับแบบพิเศษทั่วไปก็จะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.พิเศษก็มีกทม.กับเมืองพัทยาแบบนี้นะครับนี่คือจบเนื้อหาในส่วนแรกของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ